ever find yourself stuck in the middle of the sea. สวัสดีครับผมมนตรีใจเย็นนนสรุ่นที่2ครับ22ครับนนสทบนี่สมัยก่อนเนี่ยจะมีอยู่แค่17เหล่าแล้วตอนหลังมาเพิ่มอีก1เหล่าคือเหล่าข่าวก็เลยเป็น18เหล่าเหล่าแรกๆก็จะมีลาบม้าปืนสื่อสารและอีกมากมายซึ่งผมก็คงจะไม่มาเอ่ยที่นี่สำหรับวันสถาปนาโรงเรียนใน10ทหารบกเมื่อก่อนโรงเรียนใน10ทหารบกนี่จะอยู่ที่ลพบุรีนะครับแล้วเมื่อปี2523เมื่อปี2511ได้ย้ายจากลพบุรีมาอยู่ที่ค่ายธนรัตน์อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งเป็นโรงเรียนใน10ทหารบกสำหรับนักเรียนใน10ทหารบกนะครับเราแรกๆที่ผลิตก็คือเหล่าลาบเราลาบนี่คือกำลังรบของกองทัพบกลาบทหารลาบทหารม้าทหารปืนใหญ่อันนี้ต้องรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันในขณะที่เกิดสงครามการเปิดโรงเรียนใน10เนี่ยก็จะมีที่ศูนย์การทหารลาบและเหล่าทัพคือเปิดเองมีกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2ภาคที่3และภาคที่4เมื่อกำลังพลในทหารไม่พอก็จะเปิดเป็นนักเรียนใน10ทหารบกขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของเหล่านั้นๆของหน่วยนั้นๆซึ่งประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยตามแนวชายแดนเนี่ยยังมีการรบกันประปรายซึ่งในสมัยก่อนกำลังพลเนี่ยจะเอาเข้ามาเนี่ยไม่เพียงพอเพราะนั้นแต่ละหน่วยแต่ละกองทัพภาคจะต้องผลิตขึ้นมาซึ่งโรงเรียนใน10ทหารบกบางครั้งก็ผลิตไม่พอเราสูญเสียกำลังพลมากมายในการรบแต่ละครั้งและนักเรียนใน10กว่าจะจบมา2ปีจบมารุ่นหนึ่งซึ่งก็ต้องมีกำลังพลทดแทนเพราะฉะนั้นหน่วยก็จำเป็นต้องฝึกกำลังขึ้นมาก็อย่างที่กรรมการท่านที่แล้วพูดไปนะครับนี่คือบ้านหลังที่สองบ้านหลังที่สองให้พี่เพื่อนและน้องอย่างน้อยเดินเข้ามาในสมาคมมานั่งกินกาแฟมานั่งคุยกันก็ยังดีมานั่งปรับทุกข์ใครมีสุขมานั่งคุยกันเรื่องเก่าๆสมัยไปลบคนนั้นไปลบที่นี่คนนี้ไปลบที่นั่นเอามาแลกเปลี่ยนความรู้ให้น้องๆฟังถึงแม้ว่าการลบแบบสมัยเก่าๆจะไม่มีซึ่งปัจจุบันเป็นการลบในรูปแบบใหม่การลบทางไซเบอร์ไอ้ประเภทติดดาบวิ่งเข้าไปตะลุมบอลกันคงไม่มีเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่การฝึกก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมYou can count on me cause I can't count on you